ิ่งที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับอยู่เมืองไทยณปี2020ท่านใดธุรกิจกำลังแย่บ้างและท่านใดธุรกิจกำลังไปได้สวยบ้างสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สยามคอมเมนต์ทีวีสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในคลิปนี้นะครับก็เป็นเสมือนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับของผู้คนทั้งสองฝั่งว่าณปี2020เนี่ยมีท่านใดที่ธุรกิจกำลังไปได้สวยกับท่านใดที่ธุรกิจกำลังแย่บ้างถ้าพร้อมแล้วมารับชมความคิดเห็นที่น่าสนใจกันเลยครับเรื่องที่ความคิดเห็นแรกก็บอกว่าออนไลน์ผมโตขึ้น 60%แต่ว่าออฟไลน์เนี่ยลดลง 50% ก็ชดเชยกำไรให้เพิ่มขึ้นโดยลดค่าใช้จ่ายในส่วนออฟไลน์ลงไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวสินค้านะแต่ต้องเปลี่ยนวิธีเข้าถึงลูกค้าใหม่ผมเชื่อว่าลูกค้าลดลงโดยภาพรวมก็ตามกำลังซื้อแต่เกิดการกระจุกตัวของลูกค้าตามเทรนด์ออนไลน์ถ้าเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการรวมไปถึงเข้าถึงลูกค้าก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อความอยู่รอดได้ครับในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าตกครับลูกค้าที่ปกติมาซื้อไปขายต่อก็ยอดตกทำให้พวกเขามาซื้อของน้อยลงมากๆลูกค้าที่มาถามบางท่านก็เน้นเอาแต่ของถูกแต่คุณภาพต่ำเพราะว่าทุนน้อยแต่ทางร้านก็เน้นขายของคุณภาพดีไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยราคาสูงกว่าสู้ราคายากมากๆส่วนร้านที่ใหญ่กว่าก็ขายของตกเหมือนกันทำให้ของไม่ขาดไปจนถึงช่วงสั่งของเติมก็ยังไม่หมดเลยมีของตลอดทำให้หลุดมาซื้อกับทางร้านน้อยกว่าเมื่อก่อนมากๆส่วนลูกค้าออนไลน์ก็มาบ้างไม่มาบ้างแถมมาแต่ละทีก็ถามแต่ของประหลาดๆที่ชาวบ้านเขาไม่ขายกันซะอีกโดยเขาบอกทิ้งท้ายไว้นะครับว่าคือเขาขายเกี่ยวกับพวกแบริ่งโรงงานกับรถยนต์นะก็มีธรรมาก็บอกว่าณปี2020ขายปลีกหน้าร้านร้านใหญ่ๆตอนนี้ธุรกิจก็ไม่ถึงกับแย่นะเพียงแต่กำไรอาจจะลดลงประมาณ 35% แต่คาดการว่าปี63จะทำกำไรได้น้อยกว่าเดิมซึ่งแผนแรกก็คือลดคนงานและพอดีลูกจ้างก็ลาออกด้วยเราก็เลยไม่ต้องจ้างเพิ่มอีกแล้วในขณะที่ความเห็นถัดมาก็บอกว่าธุรกิจ IT กับซอฟต์แวร์ก็ไปได้เรื่อยๆนะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่บริการลูกค้าดีให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์ต่างชาติไม่กู้เงินก็ทำตามที่มีในมือไม่ใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อมีค่าจ่ายที่เหมาะสมประเมินลูกค้าด้วยความจริงไม่ใช่ความฝันใครมีกำลังจ่ายก็ทำให้ส่วนใครเอาราคาถูกก็เอาไว้ก่อนในขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็เล่าว่าเขามีหน้าร้านออนไลน์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยอดผมดีมาตั้งแต่มกราคม2558คือเริ่มขายเดือนแรกจนมาถึงกรกฎาคม2562ยอดขึ้นเป็นกราฟ45องศามาตลอดคนอื่นอาจจะบอกว่าขายไม่ค่อยดีแต่ผมขายจนปลดหนี้บ้านที่ต้องผ่อน20ปีได้หมดใน5ปีปลดหนี้ทุกอย่างจนเกลี้ยงและก็มีเงินเก็บได้อีกเป็นกอบเป็นกำแต่พอเข้าสิงหาคม2562ยอดร่วง 40% เลยด้วยเหตุผลจากคู่แข่งเจ้าใหญ่เข้ามาหลังจากนั้นมาก็ยอดทรงๆที่เดิมคือ 60% จากยอดขายเดิมมาตลอดจนถึงเดือนนี้ครับถ้าถามตอนนี้คือก็ไม่ดีไม่แย่นะขายได้พอมีพอกินมีเหลือเก็บแต่ก็ไม่เยอะเท่าก่อนหน้านี้ครับที่ไม่ลำบากเหมือนคนอื่นก็คือชีวิตไม่มีหนี้เบาตัวสุดๆไปเลยครับจากนั้นก็มีความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าเขาทำธุรกิจขนส่งนะการแข่งขันในค่อนข้างดุเดือดโหดสลัดผักเลยเจอทุนจีนเข้าไปร้องจักทุกวันนี้ทำแค่พออยู่พอใช้หนี้จ่ายลูกน้องได้เฉยๆแต่ถ้าหวังผลกำไรนี่แทบจะเป็นศูนย์แล้วก็ตัดราคากันแบบจนแบบสงสัยว่าพี่ทำไปแล้วได้อะไรเนี่ยค่าขนส่งก็แบบเมาเที่ยวก็กลายเป็นงานฝากล่าสุดกรุงเทพไปตากราคา 5,000 บาทบรรทุก4ตันแม่เจ้าเดินทาง550กิโลเมตรถ้าไม่มีงานกลับคือตีกลับอีก550กิโลเมตรฟรีๆทุกวันนี้มีคนส่งหลายเจ้าในมือคือเปิดหลายแฟรนไชส์ทำให้ลูกค้าไปส่งที่ไหนก็เข้ากระเป๋าเราแต่ก็หอบแห้งๆเช่นกันถ้าสังเกตดีๆคนส่งเกิดใหม่เยอะแล้วก็ตายเยอะพวกแฟรนไชส์ก็ตายเยอะเหมือนกันยิ่งทุนจีนมาแต่ละเจ้าเข้ามารับพัสดุฟรีแทบร้องจากเลยสาขาแฟรนไชส์ไม่ได้รับเงินสนับสนุนแต่ต้องเจียดเงินไปวิ่งรับกับเขาค่าคนขับวิ่งไปรับกับค่าน้ำมันบางทีก็ไม่คุ้มไปรับเลยคือค่าส่ง25บาทค่าเดินทางไปหาลูกค้าก็เกินซะละแต่พวกที่แฟรนไชส์เจ้าเดียวบอกเลยมีร้องจักขาดทุนปนปี้ถ้าไม่มีธุรกิจหลักนะในขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าเขาทำสำนักงานบัญชีโตขึ้นลูกค้ามากขึ้นที่จริงก็ต้องระบุว่ามาถามมากขึ้นนะแต่สัดส่วนกำไรอาจจะลดลงเพราะสำนักงานบัญชีเริ่มตัดราคากันแต่ทางเราไม่ค่อยอยากลดราคานะเพราะว่ามั่นใจในความรู้มีผู้สอบบัญชีประจำสำนักงาน
ถัดมาคือบริการสอบบัญชียังเป็นอาชีพที่น่าสนใจเพราะมีแค่หลักหมื่นคนแต่กิจการต้องส่งงบการเงินหาที่ปรึกษาเก่งๆแม่นๆหลายแสนกิจการแล้วก็จริงๆแล้วการสอบบัญชีสามารถต่อยอดได้เยอะนะมองดีๆก็มีจุดขายตามไทม์ไลน์ของธุรกิจได้ตลอดแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้สอบบัญชีต้องเพิ่มมูลค่าให้ลูกค้าจะเหมือนเป็นแค่คนขายหมึกปากกาคงคิดต่อมาก็เล่าว่าทำโรงแรมขนาดเล็กนะครับปี2018ขายดีครับปี2019ขายลดลงปี2020ยอดจองเพิ่มไม่มีมีแต่ลดลงถ้ามาเจอโควิดก็น่าจะคงอยู่นะแต่นี่มาเจอโควิดเข้าไปน่าจะฟื้นอีกทีเกือบปลายปีเลยแหละครับในขณะที่บางท่านก็เล่าว่าที่บ้านของเขานะครับทำธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์แต่ทำเฉพาะเกียร์นะครับก็ได้เรื่อยๆอยู่นะครับผมแต่เห็นส่วนมากก็จะมีคนบ่นว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันนี้ผมว่าจริงมันน่าจะมีผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวด้วยทำให้อะไรๆมันก็หนืดไปหมดเลยกรมขีดต่อมานะครับก็บอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคือมีสิ่งใหม่ให้เลือกเสพเลือกซื้อเยอะยุคนี้และในอนาคตการแข่งขันจะสูงมากขึ้นสงครามการค้าแย่งตลาดกันยกตัวอย่างก็สมัยก่อนคนไทยในต่างแดนเวลาไปซื้อของกินของใช้ในร้านไทยก็จะอุดหนุนสินค้าไทยเช่นข้าวสารผักต่างๆแต่ตอนนี้คนไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็หันไปซื้อข้าวสารเวียดนามบ้างผักต่างๆอย่างมะละกอก็ไปซื้อของอินเดียบ้างเพราะว่าได้ราคาที่ถูกกว่าประหยัดเงินไปได้หลายยูโรส่วนโรคระบาดก็กระทบการท่องเที่ยวอยู่นะสายการบินโดนกันหมดทั่วโลกแล้วก็ยังมีอีกอื่นๆตามมาอีกมากโลกมันเปลี่ยนไปเยอะบางธุรกิจล้มหายและก็มีธุรกิจใหม่ๆโผล่ขึ้นมาใครจับธุรกิจดีๆถูกจุดบริหารเก่งๆมีศักยภาพหน่อยก็จะรอดส่วนคนที่ไม่ปรับตัวไม่พัฒนาอาจจะได้แต่บ่นก็จะอยู่ยากหน่อยเดี๋ยวเขาก็เล่านะครับว่าเขาทำงานด้านชิปปิ้งแล้วก็โลจิสติกนะฮะลูกค้าที่นำเข้าสินค้าจากจีนก็จะกระทบหน่อยนะยอดสั่งของน้อยลงส่วนลูกค้ารายอื่นที่นำเข้าส่งออกสินค้าที่เป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่จีนก็ยังปกติดีไม่ได้ลดลงบางเดือนเพิ่มมากขึ้นบางเดือนก็ยังคงทรงตัวอยู่ไม่ได้กระทบมากงานก็ยังเยอะเหมือนเดิมผลกำไรก็ยังพออยู่ได้พอประคองไปได้ผมว่าคนที่ผลิตอาหารเองแล้วก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามคำสอนของในหลวงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและก็มีความสุขปลูกข้าวเองปลูกผักเองเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเป็นเกษตรกรที่ไม่สร้างหนี้แต่ขยันปลูกนั่นปลูกนี่ได้กินตลอดทั้งปีต่อให้เศรษฐกิจมันจะดีหรือจะเป็นแบบไหนก็จะไม่เดือดร้อนแรกๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยพออยู่ตัวก็จะสบายแล้วก็รู้สึกว่าช่วงท้ายนี่เป็นความฝันของใครหลายคนเลยนะครับที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยคุณคิดต่อมาก็บอกว่าทำธุรกิจอสังหาสร้างบ้านต่อเติมบ้านเมื่อก่อนปีนึงรายรับหลัก10ล้านเดี๋ยวนี้บางวันเงินเหลือหลัก10บาทปรับตัวไม่รู้จะปรับยังไงละนี่ก็นั่งสร้างบ้านออนไลน์แล้วกำลังจะลงไปว่ายน้ำแล้วถอดบันไดออกแล้วความคิดต่อมาก็เล่าว่าทำธุรกิจส่วนตัวดูแลเองกับทีมงานอีก 2-3 คนไปได้เรื่อยๆนะครับรายได้เป็นบวกมีอิสรภาพดีทำงาน 7-8 วันหยุด20กว่าวันต่อเดือนโอ้โหหยุดยาวอยู่นะครับเนี่ยแต่อย่างไรก็ไม่ควรประมาทหรือว่าฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นคุณมิตรบังก็เล่าว่าผมทำงานประจำนะรายได้เสริมส่วนใหญ่ทำเพราะชอบอันไหนไม่ชอบก็เลิกทำแต่เอาจริงๆรายได้เสริมแอบเยอะกว่าเงินเดือนอีกนะขายของออนไลน์คู่แข่งเยอะขึ้นลูกค้าจองไม่โอนก็เยอะขึ้นจากแต่ก่อนที่ไม่เคยเจอก็เลยคิดว่าจะเลิกแล้วนะเหนื่อยมากๆกำไรแต่ละชิ้นหลัก10ทุนแต่รอบที่สำรองจ่ายในหลักหมื่นทำมา 2-3 ปีตอนนี้คงต้องหยุดแล้วถัดมาคือทำขนมขายออนไลน์ยังพอไปได้ใน Shopee มีออเดอร์เข้ามาเกือบทุกวันกำไรหลักร้อยต่อออเดอร์คือทำแค่เสาร์อาทิตย์ส่งขนมอาทิตย์ละ1ครั้งพอทำมาได้สัก2ปีออเดอร์ลดลงจากช่วงแรกๆเยอะนะคือไม่ได้ขยันโปรโมทด้วยช่วงแรกๆคืออาทิตย์ละ 2,000 ชิ้นก็ทำมาแล้วยืนจนขาแข็งกำไรคูณ10บาทเข้าไปช่วงนั้นเฉลี่ยอาทิตย์ละ500ชิ้นตอนนี้ลดเหลืออาทิตย์ละ100ถึง200ชิ้นได้แต่ก็ยังทำเพราะชอบทำขนมงานถัดมาคือรับจ้างออกบูธไปขายของตามงานแฟร์ต่างๆถ้าขายได้เยอะก็คล้ายๆจะเป็นค่าคอมแต่เขาให้เฉลี่ยนะวันละ 2,000 ถึง 2,800 รวมค่ารถแล้วบางงานบ้านไกลก็เจ็บตัวกับค่ารถหน่อยทำเสาร์อาทิตย์ถ้าอาทิตย์ไหนออกบูธก็ต้องหยุดขายขนม 2-3 เดือนมีงานทีหนึ่งก็ไม่ได้รับเป็นอาชีพประจำเพราะว่าเหนื่อยมากๆทำงาน 10:00 นจนถึง 20:30 นวันสุดท้ายช่วยเก็บบูธถึง 21:30 นวันต่อมาค่อยไปทำงานอีกเหนื่อยแต่ว่าสนุกนะ
ตอนนี้เริ่มหันมาจับตลาดอีบุ๊กกำลังอยู่ในช่วงศึกษาและทดลองลองส่งนิยายลงขายในที่ที่หนึ่งได้พักหนึ่งแล้วแหละยอดโหลดเยอะจนน่าตกใจแต่ก็ยังไม่เห็นเซลล์รีพอร์ตก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าจะได้เงินจริงๆหรือเปล่าแต่เล่มที่สองลงไปเล่นๆเมื่อปลายเดือนที่แล้วมีรายงานเงินเข้าแล้วประมาณ600บาทขายได้7โหลดส่วนของเดือนนี้ยอดโหลด600กว่าโหลดไม่กล้าคูณจำนวนเงินบอกแล้วว่าตกใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้เป็นตัวเงินนะก็เลยคิดว่าทางนี้ก็น่าจะพอไปได้กำลังลองพยายามขึ้นสรุปคร่าวๆตอนนี้ก็เลิกขายของออนไลน์แล้วนะขนมก็ยังทำต่อไปรับจ้างออกบูธนานๆทีส่วนอีบุ๊กถ้าใช้เวลากับมันวันละนิดถือว่าได้ทำงานที่รักผลตอบแทนก็ค่อยว่ากันละกันแล้วเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างฮะสำหรับประเด็นที่นำเสนอในวิดีโอนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับสวัสดีครับ